ครับสวัสดีครับนี่จะใช้ไหมครับเป็นเรียนประธานจะซ่อมแอร์ซัมซุงสามเหลี่ยมนะมีปัญหาเปิดติดเย็นบ้างไม่เย็นบ้างเนาะซัมซุงรุ่น AR10JCFCG นะ WKN นะครับตอนที่เห็นตอนนี้ด้านหน้านี่มีฟงมีไฟแล้วเนาะเปิดเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับอยากจะเลยดูด้านในก่อนแต่ตัวนี้ก็ฝุ่นฟิลเตอร์เยอะอีกนั่นแหละอันนี้ล้างนี่เด้อครับนี่ล้าง15มื้อท่านึงหรือ7มื้อฟิลเตอร์ตันอยู่ขอพัดลมเป่าฝุ่นหลายอยู่แกะตัวเดี๋ยวปิดเด็กเกอร์ตัวนี้อันนี้ก็ครับตัวเดียวนั่นแหละครับเดี๋ยวจะลื้อก่อนนะครับเดี๋ยวปิดตัวนี้ก็ไม่ได้ปัญหาเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับไฟก็ไม่ติดอะไรลื้อดูกันปิดเด็กเกอร์นะครับปิดหน้าเครื่องก็ไม่ได้นะครับอันนี้แกะเช็ดแรมนะครับแกะนี่กันหล่นแกะด้านล่างคันออกแล้วก็ออกแล้วค่อยข้างบนออกนะครับเอาฝาออกกันเดี๋ยวขอถอดแป๊บนึงไม่สะดวกมือเดียวโอเคตัวนี้ต้องตัว L หรือว่าไขควงแบนนะฮะเช็ดแล้วงัดปลดล็อกด้วยนะดูเนี่ยถ้าที่แคบต้องใช้ตัว L นะครับงอตัว L ถึงจะถอดฝาออกได้นะฝาอุ่นเอาแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับเอาข้างล่างออกแล้วนะครับจะออกยากอยู่ถ้าตัวนี้ชิดฝ้าก็จะลำบากนะครับรุ่นนี้ต้องมีไขควงพิเศษอย่างเดียวนะฮะตัว L งั้นจะไม่ออกไม่ออกนะครับสัมสูงรุ่นนี้สามเหลี่ยมครับก็แกะฝาครอบออกนะครับตัวนี้จะมีรีเลย์นะครับมันจะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับแล้วก็ดูเมนบอร์ดมีรอยสปาร์กอะไรไหมนะครับแล้วก็เทอร์มิเตอร์นะครับแข็งเทอร์โมก็ถ่ายจำสีไว้นะตัวนี้ไฟเข้าบอดก็ดีนะถ้าบอดีก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องเปลี่ยนรีเลย์ดูนะครับแล้วก็สายก็ดูสายมอเตอร์นะมอเตอร์ตัวนี้เป็น AC นะครับปาก็ 1.2 ไมโคร410โวลต์นะเสร็จครับเดี๋ยวท่านก็เตรียมหัวแรงตะกั่วตัวดูตะกั่วนะครับจะเปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้นะตัวใหม่ว่าตัวนี้สั่งไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ล้างเมนบอร์ดให้ดีนะครับขาดไม่ได้ด้วย IC สวิตชิ่งก่อนเบอร์เลยเดี๋ยวใครต้องใช้นะครับตัวนี้TOP253PN นะครับกับปาซิเตอร์ด้านไหนมองไม่เห็นค่าเท่าไรไม่รู้ไม่เห็นหน้าตัวนี้ขออภัยก็จะเปลี่ยนนี่นะครับเพราะว่ามีปัญหาคอมทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับต่อบ้างไม่ต่อบ้างชอบมีปัญหา
กับติดค้างตลอดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวนี้คือเจ้าวาเดี๋ยวเพราะเป็นชาตินะจับมันแล้วเนี่ยก็ถนัดไผ่ถนัดมันสิละเขาอีวะบ่บ่ครับพวกนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับวัดดูคอนะอากาศการนิ่มทีหน้าสัมผัสมันไม่ดีนะไม่ใช่อะไรบางทีมดเข้าก็มีก็ดูขากันนะครับ1 2เป็นคอยนะฮะ3 4ค่ะ3เป็นคัมมอนเนาะเอ้ยเป็น SNO นะครับ4คัมมอนนะครับเหมือนกันนะค่ะแล้วก็ตั้งมันติมิเตอร์คูณ1นะครับวัดดูขาคอยด้วยนะครับกันเหนียววัด1กับ2เป็นตัวใหม่นะขึ้นประมาณ100ไม่ถึง200โอห์มครับประมาณ140 150โอห์มนะตัวนี้ก็เหมือนกัน12โวลต์โอห์มต้องเท่ากันนะครับโอเคก็เตรียมใส่เข้าไปตัวนี้ขาบังคับอีกแล้วครับใส่ยังไงก็ไม่ผิดนะครับใส่แล้วก็บักกี้ให้ดีครับเดี๋ยวก็ล้างด้วยที่เนื้อ 3A นะครับเข้มงวดกว่าฝรั่งอีกโอเคล้างให้สะอาดแล้วก็รอให้แห้งนะก็ดูลายวงจรไปวัดตัวไฟรับรีโมทอีกทีนะครับไฟ5โวลต์อะไรมีปัญหาไหมทำไมตัวรีโมทกดไม่ได้ด้วยนะครับกดแล้วมันไม่ดังผมครอบไว้ไงโอเคครับรอแห้งแล้วก็จะประกอบเทสดูอีกทีนะครับแล้ววัดไฟดูไฟจุดไหนผิดปกติไหมนะครับเทสตัวรีโมทก่อนเพราะรีโมทใช้ไม่ได้ด้วยมีไฟนะอินฟราเรดมีนะครับถอดไล่สอดสเก็ตดูนะมีปัญหาอีกันกดรีโมทไม่ได้นะครับเปิดเบเกอร์นะครับจะดังติดๆนะค้างอยู่นะเดี๋ยวจะลองกดปุ่มนี้ก่อนปุ่มก็กดไม่ได้เมื่อกี้เอ๊ะมันค้างตลอดเดี๋ยวตัวไอ้ขอรีโมทผมนะครับรีโมทไม่รับคำสั่งหมดเลยนะตัวนี้เปิดแล้วรอกระจับแสแอมดูจับกระแสแอมดูนะครับสายสีน้ำตาลไม่ยังเลยเอาทำไมกระแสไม่ขึ้นตรงนี้เอาเอ๊ะแสไม่ขึ้นนะเอากระแสมันไปทางไหนอ่ะทำแล้วอ๋อหน่วงเวลาอยู่โอเคมันเย็นลมค้างเก่านี่หว่าเพราะว่าอยู่ทำไมไม่ขึ้น 2.9 หน่วงเวลาทำงานแล้ว
2.74 เสียงลิลิออนดังแป๊ะแต่ปิดตัวนี้ไม่ได้เลยนะโอเคตอนนี้เราดูกันโดนน้ำแล้วตอนนี้ออกไซด์หมดหมดครับได้ก็มีแกะตัวชุดสายรับนี่หมดลงมาเปลี่ยนไหมหมดครับหมดจะมีตัวนี้อาร์คตัวนี้มันก็ลอยล้างมาแล้วนะไล่ดูทีครับโอเคลองไล่ดูนะสายก็ไม่ขาดซ็อกเก็ตก็มีโขดทำความสะอาดตรงขาเนี่ยแต่ว่าหลอด LED ก็ขาดนะ2หลอดตั้ง R คูณ1วัตต์แอนโนดแคโทดนี่นะไม่ขึ้นเลยนะฮะสลับด้านก็ไม่ขึ้นตรงนี้ขาดทั้ง2หลอดนะครับจะลองเปลี่ยนหลอดไฟดูด้วยนะครับปกติต้องขึ้นนะครับนี่ไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวหาอะไรลองเปลี่ยนดูกันเดี๋ยวไล่ไปไล่มาจุดนี้นะครับโซเฟตเนี่ยจะเป็นสายสีชมพูสีส้มเป็นลบนะครับสีชมพูเป็นบวกนะไฟบวกระหว่างนี้แหละบักคีด้วยกันใส่กาวก็ขาดนะจุดนี้เดี๋ยวครับนี่ก็บักคีแล้วนะครับเท่าที่เห็นมีขานี้ขานี้แล้วก็ขานี้ขาดด้วยสายสีน้ำเงินก็ขาดนะเดี๋ยวจะลองเสียบดูอีกทีนะหลอดไม่หลอดว่ากันทีนะแต่ว่าหลอดแรมก็ไอหลอด LED ไม่ได้เปลี่ยนนะโอเคครับตอนนี้ลองกดปุ่มนะครับเสียบแล้วโอเคปิดเปิดได้แล้วครับจุดนี้ขาด3เส้นนะครับ3จุดกดปิดนะครับเสื้อจะดังอ่ะปิดได้ละโอเคเดี๋ยวลองรีโมทนะครับโอเครีโมทก็ได้ละเหลือหลอดไฟอย่างเดียวโอเคเปิดแล้วนะครับกดปิดโอเคเดี๋ยวหาหลอด LED มาใส่ก่อนหลอดละเดี๋ยวครับนี่ก็เปลี่ยนหลอด LED นะมีหลอดแดงกับหลอดขาวนะครับใส่ไปให้มันติดนั่นแหละตอนนี้ก็ตั้ง R คูณ1วัตต์นะครับครับสลับด้านนะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับโอ้ยวัดข้างบนดีกว่าใส่บวกใส่ลบให้ถูกนะครับเอ็นแคโทดหลอดไหนเป็นหลอดไหนละใส่ไปแล้วนะครับ LED 1 LED 2นี่นะบิ๊กเกอร์นะครับมีไฟ LED โชว์กดเปิดรีโมทอ่ะไฟหยุดกระพริบนะครับโอเคสีแดงเนี่ยกดปิดครับไฟดับครับเดี๋ยวประกอบอีกทีนึงโอ้มันมุกที่โจทย์คอกแบนบอกฝาข้อนี้หายไปต้องระบบครับเรียบร้อยนะครับยังไง
ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ